คนพูดกันมากในโลกออนไลน์ครับเป็นปฏิบัติการการส่งหนูน้อยวัย7เดือนนะจากที่จังหวัดหนองคายครับคุณผู้ชมมาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยที่กรุงเทพเนี่ยแหละครับเพื่อที่จะรักษาเนี่ยนะอาการของน้องฮะเพราะว่าน้องเนี่ยป่วยเป็นโรคหัวใจแล้วก็นี่ฮะแฮชแท็กภารกิจชีวิตเมื่อวานนี้หลังจากประกาศออกไปทุกคนเนี่ยให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดีเลยหลังจากที่เห็นรถพยาบาลคันนี้เนี่ยฮะจากหนองคายมาที่กรุงเทพที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์คุณผู้ชมไปดูคลิปกันบางช่วงก่อนดีกว่านะที่เรารวบรวมให้คุณผู้ชมได้ดูครับครับคุณผู้ชมฮะเราบอกกันตลอดเวลาที่เราเจอรถพยาบาลรถฉุกเฉินน่ะแล้วเขาเปิดไซเรนเปิดหวออ่ะเราอ่ะไม่รู้หรอกครับว่าคนบนรถนั้นเป็นใครหลีกทางให้ดีกว่าเหมือนอย่างกรณีนี้ทำไมต้องประกาศตั้งแต่ล่วงหน้าเลยตั้งแต่ที่หนองคายฮะไล่มาถึงที่กรุงเทพที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เพราะว่าหนูน้อยวัย7เดือนฮะน้ำหนักเพียงแค่4กิโลกรัมเท่านั้นเองเนี่ยนะครับผมเป็นโรคผนังหัวใจรั่วครับก็เลยต้องมีการนำตัวครับมาจากโรงพยาบาลหนองคายเนี่ยนะฮะมาส่งปลายทางที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยที่ทางด้านของเพจถนนมิตรภาพรถติดบอกด้วยแล้วก็จริงๆมีหลายเพจเลยนะครับคุณผู้ชมฮะที่มีการแชร์เรื่องนี้กันบอกว่าวันพรุ่งนี้ช่วยกันหลีกทางหน่อยได้ไหมนะฮะเพื่อว่าช่วยเหลือหนูน้อยให้ทันเวลาเพื่อทำการผ่าตัดเร่งด่วนแล้วก็รวมทั้งจุดนี้ครับคุณผู้ชมครับก็มีการใช้ถนนตั้งแต่ถนนมิตรภาพถึงหนองคายเลี่ยงเมืองอุดรธานีแล้วก็ถนนมิตรภาพถึงขอนแก่นมุ่งหน้าไปยังกรุงเทพมหานครก็มีเจ้าหน้าที่นะครับอำนวยความสะดวกเนี่ยในการนำทางตลอดเส้นทางโดยออกจากโรงพยาบาลหนองคายเนี่ยคือ 7:15 น.ขบวนรถเนี่ยต้องใช้ความเร็วนะครับเนื่องจากว่าเด็กเนี่ยเริ่มตัวเขียวแล้วแล้วต้องมีการใช้เครื่องช่วยหายใจอาการเนี่ยยังไม่ทรงตัวรวมทั้งสำคัญครับคุณผู้ชมถ้าหากมีภาวะแทรกซ้อนเกิดขึ้นจะต้องนำเข้าโรงพยาบาลศูนย์ตามจังหวัดที่ผ่านทันทีลองไปฟังเสียงครับทางด้านของคุณหมอสมศักดิ์ปฏิพานวัฒน์นะครับผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองคายชี้แจงครับว่าทำไมถึงต้องมีการนำตัวน้องเนี่ยจากโรงพยาบาลหนองคายมาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ที่กรุงเทพครับเด็กที่มีความพิการแต่กำเนิดมีความเขียวนะฮะก็จริงๆถ้าการเดินทางที่ใช้เวลานานเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาอุปสรรคนะเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้เนี่ยอยากให้เดินทางไปถึงปลายทางเร็วที่ทีนี้ครับคุณผู้ชมมันมีข้อถกเถียงนิดนึงเอาละฮะมันมีดราม่าเกิดขึ้นเหมือนกันเพราะหลายคนบอกว่าทำไมไม่ใช้เฮลิคอปเตอร์มันน่าจะเร็วกว่านะทีนี้ครับคุณผู้ชมฮะกรณีนี้ทำไมถึงไม่ใช้เฮลิคอปเตอร์คุณหมอก็ชี้แจงแบบนี้บอกว่าคือทีมแพทย์ให้ความเห็นบอกว่าน้องเนี่ยนะฮะเป็นเด็กผู้ชายเนี่ยผนังหัวใจรั่วบวกกับอายุยังน้อยมาก7เดือนเท่านั้นเองการใช้อากาศยานหรือว่าเฮลิคอปเตอร์เนี่ยแหละมันมีแรงกดอากาศมีผลกับลมรั่วในผนังหัวใจนะครับขณะที่อุปกรณ์บางอย่างเนี่ยไม่สามารถนำขึ้นอากาศยานได้นี่คือเหตุผลนะครับเพราะว่าแน่นอนมันมีดราม่าตรงนี้เหมือนกันเราก็นำมาชี้แจงกับผู้ชมได้ฟังทีนี้จาก 7:15 ให้คุณนุ่นเล่าต่อดีกว่ามาถึงโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์กี่โมงครับผมค่ะช่วงบ่าย 18:18 น.นะคะก็มาถึงตึกสก.ภาควิชากุมารเวชศาสตร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ค่ะรวมระยะทางกว่า620กิโลเมตรนะคะใช้เวลาเดินทางทั้งหมด6ชั่วโมงเศษทันทีที่มาถึงค่ะเจ้าหน้าที่ก็เร่งเคลื่อนย้ายเด็กชายออกจากรถพยาบาลนะคะมีคุณแม่คอยอุ้มลูกไว้ในอ้อมอกตลอดเวลาค่ะทางรองผู้บังคับการตำรวจจราจรเปิดเผยว่าภารกิจนี้ได้รับการประสานมาจากหลายหน่วยงานเป็นภารกิจที่ไม่ได้มีบ่อยนักซึ่งอุปสรรคของภารกิจครั้งนี้ก็คือเรื่องของเวลาค่ะต้องใช้ความเร็วนะเพราะทุกวินาทีมันมีความหมายจริงๆโดยความเร็วเฉลี่ยของปฏิบัติการครั้งนี้อยู่ที่150ถึง160กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะอุปสรรคเวลาเลยแหละเพราะว่าเด็ก7เดือนนะครับเราก็ต้องเป็นเรื่องของการแพทย์อ่ะว่าแล้วถ้าเกิดเราลดเวลาการเดินทางเพิ่มเวลาคุณหมอเนี่ยมันก็ถือว่าปลอดภัยต้องทำเวลาให้เร็วมากที่สุดก็ต้องขอบคุณทั้งหมดทุกภาคส่วนที่ให้ความร่วมมือนะครับก็พี่น้องประชาชนร่วมทางนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งดีที่มีการประชาสัมพันธ์ไปก่อนทุกคนก็รู้อ๋อกระบวนการมาเนี่ยก็ตั้งใจหลบตั้งใจเห็นตั้งใจหลบก็ถือว่าเป็นเรื่องดี
เอาละครับภารกิจนี้ก็สำเร็จลุล่วงนะครับก็ได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วนรวมทั้งผู้ที่สัญจรในเส้นทางที่รถพยาบาลวิ่งผ่านด้วยนะครับก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีก็รวมๆแล้วประมาณ6ชั่วโมงโดยประมาณนะฮะจากหนองคายมาถึงที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ก็ขอให้การรักษาของน้องเป็นไปด้วยดีแล้วก็ปลอดภัยนะครับคุณผู้ชมฮะแล้วก็อย่างที่บอกฮะเจอรถพยาบาลเจอรถฉุกเฉินนั้นบางทีคิดใจเขาใจเราฮะถ้าเป็นญาติเราถ้าเป็นพ่อแม่พี่น้องเราแล้วอยู่บนรถคันนั้นเราก็คงอยากให้รถคันนั้นไปถึงที่โรงพยาบาลถึงมือคุณหมอให้เร็วที่สุดนะครับใช่ค่ะแม้แต่วินาทีเดียวก็มีความหมายนะคะ